ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประยูรลิ้มสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการบุคลากรทุกภาคส่วนตลอดจนนักศึกษาทุกคนล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2561นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการบุคลากรทุกภาคส่วนตลอดจนนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระบารมีแห่งพระบุรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลได้ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม